Thai PBS Podcast. View the world via the voice.เชื่อว่าหลายคนนะครับที่ฟังรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวเนี่ยน่าจะสงสัยกันนะครับว่าทำไมเราถึงได้พูดคำว่า democratization บ่อยมากๆบ่อยแบบโอ้โหทุกตอนเนี่ยต้องมีคำว่า democratization ตอนนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงคำนี้บ้างครับว่า democratization โดยเฉพาะคำว่า space democratization เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงแล้วทำไมมันถึงได้กลายเป็นแนวคิดที่เราให้ความสำคัญมากขนาดนี้ครับStar Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมต้นณัฐนนท์ดวงสุงเนินครับสวัสดีครับผมปั๊บชัยภัทรอาชีวระงับโรคครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหัวข้อนึงที่เรารู้สึกว่าคุณผู้ฟังถ้าเกิดฟังรายการของเรามาสักพักหนึ่งเนาะน่าจะได้ยินคำนี้บ่อยก็คือคำว่า democratization นะครับหรือว่าการทำให้เป็นประชาธิปไตยใช่นะครับก็อาจจะงงเนาะว่าเอ้ามันเกี่ยวอะไรกับประชาธิปไตยแล้วสิ่งที่เราจะมาคุยกันในวันนี้มันคือการ democratization ที่เกิดขึ้นกับอินดัสทรีที่เป็น space industry ก็คือในวงการอวกาศเนาะแล้วอวกาศมันเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยยังไงตอนนี้น่าจะได้มาคุยกันครับปั๊บคิดว่า space democratization อันนี้มันคืออะไรครับก็คิดว่าตามชื่อของมันเลยนะครับ Space Democratization การทำให้อวกาศเป็นประชาธิปไตยนั่นก็คือการทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงอวกาศได้มี access เข้าถึงอวกาศได้มากขึ้นไม่ใช่เป็นแค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มีเงินหรือมีอำนาจเท่านั้นครับซึ่งจริงๆมันก็คือหลักการของประชาธิปไตยตั้งแต่แรกแล้วอะเนาะเพราะว่าคือหลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าประชาธิปไตยมันคือการที่โอเคมีเลือกตั้งโอเคต้องเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วหลักการของประชาธิปไตยอะครับมันคือการกระจายอำนาจให้ทุกคนนะฮะไม่ว่าคุณจะอยู่ในชนชั้นไหนไม่ว่าคุณจะมีเงินเท่าไหร่มากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเข้าถึงทรัพยากรอะไรบางอย่างได้ครับซึ่งในที่นี้ก็คือทรัพยากรอวกาศนั่นเองเออนะครับจริงๆมันคือทุกสิ่งอย่างเลยเนาะหมายถึงว่าตัวคอนเซ็ปต์ของประชาธิปไตยอะเวลาที่เราบอกว่าปกครองกันในรูปแบบประชาธิปไตยมันคือการที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการปกครองการปกครองเนี่ยก็นับว่าเป็นทรัพยากรหนึ่งละกันนะครับพอทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้เนี่ยมันก็จะสามารถมีโลกหรือว่ามีสังคมที่ทุกคนอยากที่จะให้มันเป็นได้เนาะครับประชาธิปไตยกับวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีความเหมือนกันอยู่อย่างนึงเนาะก็คือเขาจะเอาเสียงทุกเสียงอ่ะมาคิดคำนวณด้วยเนาะคือในภาพเวลาเราทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์เนาะเราทดลองสำเร็จไป9ครั้งมี1ครั้งที่เฟลคือเราก็ต้องตอบให้ได้ว่าไอ้ที่เฟล1ครั้งนั้นน่ะมันมีปัจจัยอะไรมันมีตัวแปรอะไรที่ทำให้มันเฟลครับแต่ถ้าเป็นเผด็จการก็คือเอาฉันไม่แคร์ก็ทำสำเร็จตั้ง9ครั้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้คือตัวคอนเซ็ปต์ที่มาหลักๆของประชาธิปไตยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เนาะแต่ว่าทีเนี้ย Space Democratization เนี่ยการที่คนเราจะสามารถเข้าถึงอวกาศหรือว่าเข้าถึงทรัพยากรที่มันเกี่ยวข้องกับอวกาศเนี่ยโอ้โหมันฟังดูไกลตัวมากเลยเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีเหตุผลเบื้องหลังอยู่นะครับอาจจะลองถามผู้ฟังทุกคนก่อนละกันนะครับว่าเวลาพูดถึงอวกาศเนี่ยครับคุณนึกถึงอะไรกันระหว่างรัฐบาลส่งจรวดขึ้นไปบนอวกาศรัฐบาลส่งจรวดขึ้นไปบนดวงจันทร์อพอลโลอพอลโลนิวอัลสตองเหยียบดวงจันทร์ก็เป็นทหารเนาะหรือว่าเป็นการที่มีศิลปินมีเชฟมีนักดนตรีมีเชฟมีนักดนตรีได้ขึ้นไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับอวกาศหรือนักเรียนนักเรียนใช่ครับผมรู้สึกว่าภาพของอวกาศในยุคก่อนนะฮะมันจะเป็นแบบแรกที่รัฐเนี่ยดูเหมือนจะเป็นคนที่เข้าถึงอวกาศได้มากที่สุดเพราะว่ามันมีราคาที่แพงมากแต่ว่าในปัจจุบันนะครับคอนเซปต์นี้มันเกิดขึ้นมามันทำให้ผู้คนที่ไม่ใช่แค่รัฐบาลหรือคนรวยหรือคนที่มีอำนาจเนี่ยสามารถเข้าถึงอวกาศได้มากขึ้นซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราพูดกันเนาะว่าเดี๋ยวนี้เราให้นักเรียนส่งดาวเทียมขึ้นไปบนอวกาศครับเรามีศิลปินคนไทยที่ส่งงานศิลปะขึ้นไปบนสถานีอวกาศนานาชาติครับซึ่งภาพนี้ครับมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีที่แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่เขาเริ่มรณรงค์ให้มันเกิดตอนนี้เพราะว่าอวกาศเขามองว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วมันคือเรื่องของทุกคนครับถ้าอย่างนั้นถามย้อนกลับบ้างว่าเอ้าแล้วเหตุผลอะไรที่ทำให้ตอนแรกเนี่ยอวกาศมันไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้สำหรับทุกคนผมรู้สึกว่ามันมีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางสังคมอยู่
ประมาณว่าหลักๆ ก็เป็นเรื่องของทุนทรัพย์นี่แหละครับคือเมื่อก่อนเนี่ยอวกาศมีราคาแพงมากการที่จะส่งของชิ้นนึงขึ้นไปบนอวกาศมันมีราคาที่สูงมากมันมีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเรื่อยๆมันทำให้อวกาศเนี่ยมีราคาถูกลงและการที่สิ่งหนึ่งราคาถูกลงมันจะทำให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงมันได้มากขึ้นแล้วก็อีกเรื่องนึงคือการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอวกาศครับคือเมื่อก่อนเนี่ยอวกาศมันจะเป็นสิ่งที่เหมือนถูกครอบครองโดยรัฐเพราะว่าการที่คนเข้าถึงอวกาศได้เนี่ยการที่คนพัฒนาจรวดได้มันแปลว่าคนสามารถพัฒนา ICBM หรือว่าอาวุธได้ครับว่าสามารถถ้าเขาส่งจรวดขึ้นอวกาศได้เนี่ยมันแปลว่าเขาสามารถส่งขีปนาวุธไปที่ชาติอื่นได้นั่นแหละฮะมันก็เลยมีความเกี่ยวข้องกับการทหารการเมืองการปกครองด้วยเนาะอวกาศในยุคก่อนเนี่ยมันก็เลยภาพผูกติดกับการทหารหรือแม้แต่ก่อนที่จะมี NASA ตั้งขึ้นมาเนี่ยจรวดของสหรัฐอเมริกาก็สร้างโดยทหารเป็นส่วนใหญ่เหมือนกันครับซึ่งจริงๆมันก็เกิดขึ้นในทุกวงการเลยเนาะคือถ้าเราพูดถึงอย่างคอมพิวเตอร์อย่างนึงก็เมื่อก่อนก็เป็นแค่นักคณิตศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยใหญ่มากๆส่วนที่พี่จะพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของสื่อหรือว่ามีเดียเนี่ยแหละครับคือสื่อเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยเนาะว่าทำไมพวกแบบช่องทีวีอะไรเงี้ยหรือว่าวิทยุเนี่ยเวลาเราฟังวิทยุกันเขาก็จะบอกว่าสถานีวิทยุกองทัพเรือสถานีวิทยุกองทัพอากาศใช่ไหมทีวีก็จะเป็นกองทัพบกทบ5อะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับคืออันนี้มันมาจากวิธีคิดเดียวกันว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนที่ครอบครองทรัพยากรได้เนี่ยก็คือต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจเนาะแล้วก็ทำงานให้กับรัฐแล้วก็เทคโนโลยีพวกนี้มันมาเกิดขึ้นในช่วงยุคสงครามพอดีเนาะคือในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันมีเรื่องของแบบว่าการส่งสัญญาณผ่านคลื่นความถี่อะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบวิทยุหรือว่าทีวีในยุคถัดมาเนี่ยมันก็เลยถูกเอาไปผูกติดอยู่กับว่าเป็นเทคโนโลยีทางการทหารเนาะนะครับทีนี้ไอ้คลื่นความถี่เนี่ยที่เราใช้ในการดูทีวีกันเนี่ยมันก็เป็นทรัพยากรรูปแบบนึงทีนี้อวกาศเนี่ยโอ้โหเนี่ยยิ่งเป็นทรัพยากรที่แบบยิ่งใหญ่เลยคือโอ้โหอยู่บนนั้นสามารถที่จะทำอะไรก็ได้อย่างที่ป๊อปบอกว่าส่งขีปนาวุธไปบึ้มประเทศศัตรูก็ได้หรือว่าจะใช้ในการสอดแนมคือนึกภาพว่าโอ้โหเราสามารถมีดาวเทียมสามารถส่งกล้องตัวหนึ่งขึ้นไปแล้วก็โคจรรอบโลกสามารถถ่ายภาพจากที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้คือฟังดูน่ากลัวมากเลยเนาะมันก็เลยเป็นปัจจัยที่ทำให้อวกาศเนี่ยมันยังดูห่างไกลอยู่นะแม้กระทั่งในยุคอพอลโลเองก็ตามเนี่ยอพอลโลเองเนี่ยก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับทางการอาหารค่อนข้างที่จะเยอะเนาะแต่ว่าทีเนี้ยพอมาถึงในยุคที่การสำรวจอวกาศมันเน้นไปทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับว่าภาพของอวกาศมันดูฉีกออกมาจากภาพเดิมๆขึ้นเนาะถ้าลองดูโครงการอพอลโลอะฮะส่วนใหญ่นักบินไม่ใช่ส่วนใหญ่สิทั้งหมดเลยเป็นทหารครับแต่ว่าพอยุคถัดมาเนี่ยยุคของกระสวยอวกาศเราเห็นคนที่เป็นอาชีพอย่างอื่นนอกจากทหารมาขึ้นอวกาศเยอะขึ้นมีนักวิทยาศาสตร์นักธรณีวิทยาหรือว่าอาชีพอื่นๆที่ดูเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และไม่ใช่เป็นแค่การทหารอย่างเดียวครับมาทำโครงการแบบเนี้ยซึ่งผมรู้สึกว่านั่นนะฮะเป็นขั้นแรกของการ democratize มันทำให้คนเข้าถึงทรัพยากรได้มากขึ้นแต่ว่ามันก็ยังไปไม่ถึงที่สุดอะฮะสุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่าคลื่นลูกที่2ที่มันตามมามันคือภาคเศรษฐกิจภาคธุรกิจแม้ในโครงการ Space Shuttle อะครับคนที่ขึ้นไปมันจะไม่ได้เป็นแค่ทหารแล้วก็องค์การ NASA เนี่ยก็ไม่ได้เป็นองค์การที่ผูกติดอยู่กับรัฐหรือว่าผูกติดอยู่กับการทหารแต่เป็นองค์การที่เป็นก็คือเป็นภาคประชาชนเป็นหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทหารแล้วกันคือเป็น non-militaryครับก็อย่าง NASA เนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่เป็นนอนมิลิเตอรี่ก็คือไม่เกี่ยวข้องกับทหารเลยแต่ขณะเดียวกันมันก็ยังเป็นของรัฐอยู่ครับทีนี้ครับในยุคต่อมาเนี่ยการที่มีนักวิทยาศาสตร์ขึ้นไปแล้วมันก็เป็นเหมือนตัวเร่งอีกว่าโอเคมันไม่ใช่แค่การทหารและมีนักวิทยาศาสตร์ขึ้นไปมันเกิดการทดลองมันเกิดการทำให้วงการเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยมันพัฒนามากขึ้นซึ่งการที่มันถูกพัฒนามากขึ้นมันจะทำให้ราคาถูกลงครับแล้วพอราคาถูกลงเนี่ยฮะพร้อมกับการที่มันเกิดการเปิด accessเข้าถึงอวกาศได้มากขึ้นมันทำให้ภาคธุรกิจเริ่มมาจับมากขึ้นครับถ้าเราย้อนกลับไป50ปีที่แล้วเนี่ยเวลาพูดถึงโครงการอพอลโลถ้าใครแบบมีอินไซด์นิดนึงก็จะรู้ว่ามันก็จะเป็นบริษัทอย่าง Boeing หรือบริษัทอย่าง Douglas เนี่ยที่เป็นคนทำมันจะมีโค้ดพ่อการทหารใช่ก็คือเป็นหน่วยงานที่ผูกติดกับการทหารเยอะมากมันจะไม่มีภาพของ SpaceX ที่เป็นแบบซิวิเลียนจ๋าเลยแต่ว่าในยุคถัดมาเนี่ยในยุคช่วง Space Shuttle ถึงหลังจากนั้นเนี่ยฮะมันมีบริษัทที่เป็นภาพของซิวิเลียนเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆมันมีอย่าง SpaceX ที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการทหารเลยครับหรือว่า Blue Origin ที่ Jeff Bezos ก็ตั้งขึ้นมาเนาะที่แบบภาพเนี่ยมันไม่ได้ถูกผูกติดกับการทหารเลยครับเอาง่ายๆก็คือพอคนมันขึ้นไปบนอวกาศได้เยอะขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งเปิดโอกาสให้แบบ
ไอเดียมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันแบบว่าพุ่งกระฉูดขึ้นมาว่าฉันอยากจะทำสิ่งนี้ในอวกาศบ้างฉันอยากจะทำสิ่งนั้นในอวกาศบ้างสุดท้ายพอมันมีตัวเร่งปฏิกิริยาตรงนี้มันก็ยิ่งมีแบบมีซัพพลายมาเสิร์ฟเนาะครับแล้วข้อดีหนึ่งของการที่อวกาศเนี่ยมันผูกติดกับภาคธุรกิจมากขึ้นคือพอมันเป็นทุนนิยมเนี่ยฮะมันเกิดการแข่งขันแล้วการแข่งขันมันก็จะเร่งการแข่งขันอีกแล้วมันก็จะยิ่งทำให้ราคาถูกลงตรงนี้น่าสนใจพอราคาถูกลงแล้วเนี่ยพี่มองว่ามันมีแบบแบ่งเป็น3ยุคแล้วกันเนาะคือเป็นยุคที่อวกาศเนี่ยมันยังผูกติดอยู่กับการทหารแล้วก็หน่วยงานรัฐกับอีกยุคนึงที่อวกาศมันโอเคมันเริ่มถูกเดโมแครติซ์มาในระดับหนึ่งแล้วล่ะแต่ว่ามันก็ยังมีข้อจำกัดหลายอย่างคืออย่างน้อยคุณต้องรวยอย่างน้อยคุณต้องเป็นบริษัทคุณต้องมีธุรกิจอยู่มาถึงยุคที่3เนี่ยยุคที่3เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าต่อให้คุณเป็นแบบนักเรียนที่มีเงินอยู่ในกระเป๋า10บาทเนี่ย ถ้าไอเดียของคุณดีคุณก็มีโอกาสที่จะได้ทำงานอวกาศก็ได้หรือว่าคุณไม่ได้ทำงานแบบวิทยาศาสตร์หรือว่าคุณทำงานศิลปะเนี่ยที่บางทีมันไม่ได้แบบเป็นธุรกิจหรือว่าทำเพื่อเงินแบบเป็นวัตถุประสงค์แรกเนาะมันก็ยังมีที่ยืนในวงการอวกาศอยู่ไอ้ยุคที่3เนี่ยน่าสนใจนะครับก็เป็นยุคนี้เลยเนาะใช่ครับเราจะสังเกตว่าในรอบตัวของเราตอนนี้นะฮะเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยเราจะได้ยินชื่อของแบบนักแต่งเพลงจะได้ยินชื่อของศิลปินได้ยินชื่อของงานอะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษาเนี่ยส่งของส่งเพโลดส่งการทดลองขึ้นไปบนอวกาศนะซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เรียกได้ว่าโชคดีแล้วก็ได้รับ privilege ตรงนี้เนาะคือใช้คำว่า privilege เพราะว่ามันก็ยังคง privilege อยู่แหละมันก็ยังไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถส่งอะไรขึ้นไปก็ได้เนาะแต่ว่าอย่างตัวเราเอง2คนเนี่ยก็เคยส่งการทดลองของเราขึ้นไปบนอวกาศด้วยเหมือนกันหรือแม้แต่อย่างวัดในญี่ปุ่นเองก็ตามก็ส่งศาลเจ้าขึ้นไปเ นี่ยฮะคือมันจะเป็นภาพที่ไม่ได้เห็นในยุค ก่อนหน้านี้เลยในยุคทางยุคทางการทหารที่เขาก็จะมองว่าเฮ้ยเรื่องศาสนาจะมาทำไมอวกาศก็เป็นเรื่องของการทหารไปสิเรื่องสอดแนมไปหรือว่าเรื่องในยุคของที่เป็นวิทยาศาสตร์เข้ามาเนี่ยฮะมันก็จะยังไม่เห็นภาพนี้อีกเพราะว่าเขาก็อาจจะคิดว่าของที่ส่งขึ้นไปมันต้องเป็นของวิทยาศาสตร์ทำการทดลองอะไรประมาณนี้ซึ่งในยุคถัดมาเนี่ยฮะที่พี่เติ้ลบอกในยุคที่2ละกันที่ภาคธุรกิจเข้ามาจับเนี่ยฮะมันก็ยังติดเป็นภาพของธุรกิจอยู่แต่พอธุรกิจยุคเนี้ยฮะมันบูมขึ้นจนราคามันถูกลงมันสามารถทำให้ของอย่างงานศิลปะอย่างศาลเจ้าหรือว่าอย่างดาวเทียมของเด็กเนี่ยฮะมันถูกส่งขึ้นไปบนอวกาศได้ทีนี้มีเรื่องจะเล่านะครับว่าเรา2คนเนี่ยทำไมดูอินกับเรื่องของว่าโอ้โหอวกาศเนี่ยมันต้องถูกเดโมแครติซ์มันต้องทุกคนต้องสามารถเข้าถึงอวกาศได้อะไรอย่างนี้เนาะครับมีเรียกว่าเป็นฟิกเกอร์หนึ่งละกันที่สำคัญมากเกี่ยวกับการที่จะดัน Space Democratization ในยุคนี้แล้วก็ฟิกเกอร์เนี่ยก็คือ Ariel Ekbro ครับของ MIT Media Lab ครับซึ่งโชคดีเนาะที่ครั้งหนึ่งพี่ก็เคยมีโอกาสได้ไปคุยกับคุณ Ariel Ekbro นะครับเดี๋ยวจะใส่ลิงก์เอาไว้ข้างล่างตัวพอดแคสต์ EP นี้ละกันนะครับจะได้เข้าไปดูบทความกันว่าคุณ Ariel เขาเขียนเอาไว้ว่ายังไงนะครับแต่ว่าต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตรงเนี้ยคือเราทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับอวกาศเราทำ spaceth.co จริงๆแล้วสิ่งนี้มันก็คือหนึ่งในผลพวงของ Space Democratization เหมือนกันนะครับซึ่งพี่เองอะตอนที่ทำ Space TH นะพี่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าพี่กำลังทำสิ่งนี้อยู่ว่ากำลังทำให้อวกาศมาแบบโอ้มาเข้าถึงคนได้ง่ายขึ้นแบบคนอยากจะดูคอนเทนต์อวกาศไม่ต้องไปแบบไปท้องฟ้าจำลองอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วแต่ว่าคือมีสื่ออวกาศที่แบบใช้ภาษาแบบเหมือนเพื่อนเล่าให้ฟังสามารถมีคอนเทนต์ที่หลากหลายสามารถจะแบบหยาบคายสามารถจะแบบยังไงก็ได้อะคือสิ่งนี้มันก็คือการ democratization เหมือนกันเนาะเมื่อก่อนเวลาเราพูดถึงแบบสื่ออวกาศเอาง่ายๆเลยไม่น่ามีใครเกิดทันหรือว่าถ้ามีใครเกิดทันก็ยินดีด้วยนะฮะตอนสมัยที่อพอลโลเขาไปลงดวงจันทร์ครับตอนนั้นมีการถ่ายทอดสดในช่องทีวีไทยครับช่อง4บางขุนพรหมซึ่งมันดูซีเรียสจริงจังมากๆครับนะครับทีนี้ทุกคนลองนึกภาพนะฮะอาร์เทมิสอาร์ตมิสไปลงจอดบนดวงจันทร์ครับแล้วนึกภาพว่าเราสองคนแบบภาคลอนช์อยู่หรือว่าพาทุกคนไปแบบว่าถ่ายทำบรรยากาศที่แหลมคานาเวอรัลในวันนั้นครับมันจะเป็นอีกฟีลนึงเลยเนาะมันจะไม่ได้มีความแบบว่าอ๋อนี่ครับใส่สูตรไปอะไรเงี้ยแต่มันจะเป็นฟีลว่านี่ไงนึกภาพบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์นะนี่ไงทุกคนโอ้โหจรวดมันใหญ่มากเลยนะแล้วโอ้โหวันนี้เราโชคดีมากที่ได้พาทุกคนมาดูเนี่ยมันจะเป็นฟีลประมาณเนี้ยครับอันนี้คือเดโมแครติซ์เหมือนกัน
นะครับก็เป็นทางด้านมีเดียแล้วก็ทาง Space เลยใช่นะครับทีนี้เนี่ยที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยพี่ไม่รู้เลยว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยมันคือการทำ Space Democratization ใช่ไหมแล้วพี่ก็เหมือนกับตอนนั้นอะ SpaceTH มันยังใช้เป็นคำแบบมอตโต้อะเป็นแบบคำแนะนำตัวเองว่า Where Thai Space Nerd Right นะฮะ Space Nerd เนี่ยมันก็เป็นคำที่สื่อความนะว่าอ๋อฉันชอบเรื่องอวกาศฉันก็เลยมาเขียนเรื่องอวกาศเนาะพอหลังจากที่พี่ได้ไปเจอกับคุณ Ariel เนี่ยนะพี่ก็เลยเปลี่ยนไอเดียเปลี่ยนความคิดตัวเองใหม่หมดเลยคือรื้อ mindset ตัวเองใหม่ออกมาหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนจากคำว่า Space Nerd เนี่ยมาเป็น Space Activist คือจากแบบคือมันฟังดูแบบ passive เนาะดูเป็นผู้รับว่าอ๋อก็นี่ไงทำสื่ออวกาศแบบว่าเล่าเรื่องอวกาศต่างๆคือมันดูแบบมันไม่ได้ดูแอคทีฟมากพอไปเจอคุณ Ariel เนี่ยพี่ก็บอกว่าโอ้โหนี่แหละฉันจะเป็น Space Activist ฉันจะต้องทำงานที่มันเกี่ยวข้องกับอวกาศเพราะว่าการที่อวกาศเข้าถึงคนจำนวนมหาศาลเนี่ยเราจะได้รับประโยชน์ประเทศจะได้รับประโยชน์วงการวิทยาศาสตร์จะได้รับประโยชน์ครับพี่มีโอกาสได้ไปงานหนึ่งนะฮะตอนช่วงประมาณปี2019นะครับต้นปี2019งานเนี้ยเขาชื่อว่า Beyond the Cradle นะครับ Beyond the Cradle เนี่ย Cradle เป็นภาษาอังกฤษแปลว่าเปลเด็กเนาะเปลเด็กเล็กนะฮะครับ Beyond the Cradle เนี่ยมันเป็นคำที่นักวิทยาศาสตร์จรวดคนหนึ่งนะชื่อว่าคอนสแตนตินไซโคฟสกี้เนี่ยเขาเปรียบเทียบเอาไว้ว่าโลกของเราเนี่ยมันก็คือเปลเด็กครับแล้วการที่เราจะไปสำรวจอวกาศเนี่ยมันเหมือนเด็กคนหนึ่งที่แบบว่าเติบโตออกจากเปลเนี่ยเพื่อไปสำรวจโลกกว้างคำว่า Beyond the Cradle มันก็เลยเป็นคำประมาณว่าอ๋อนี่ไงเราจะเติบโตเรากำลังจะต้องก้าวข้ามบางสิ่งบางอย่างไปแล้วนะครับนี่คืองาน Beyond the Cradle เนาะจัดที่ MIT Media Lab นะฮะประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่เมืองเคมบริดจ์นะครับตัวงานนี้เนี่ยพี่รู้จักกับคนไทยคนหนึ่งเนาะที่ถ้ารู้จักกับเราสองคนเนี่ยก็จะรู้ว่าเราพูดชื่อของคนคนนี้บ่อยมากนะฮะก็คือคุณ PP ครับพัทรานุทพรนะครับเป็นนักวิจัยไทยที่อยู่ที่ MIT Media Lab นะครับตอนนั้น PP เขาก็ชวนพี่ไปบอกว่าเอ้ยเนี่ยณัฐนนท์อยู่ต้องมาที่ Media Lab นะอยู่ต้องมาฟังไอเดียเรื่องของ Space Democratization อยู่ต้องมาเจอกับคนที่ทำงานด้านอวกาศจริงจังต้องมาเจอกับคนนี้เลยตัวแม่เลย Ariel นะครับก็เลยมีโอกาสได้บินไปแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่น่าทึ่งมากซึ่งพี่สรุปเป็นประเด็นสำคัญ3อย่างที่อยากเก็บมาเล่าให้ฟัง1ก็คือในงานมันไม่ได้มีแค่นักบินอวกาศเนาะครับมันมีศิลปินมันมีนักชีววิทยามันมีนักฟิสิกส์มันมีนักสังคมศาสตร์มันมีนักจิตวิทยามันมีนักดนตรีมีเยอะแยะมากมีคนหลากหลายสาขามากถ้าไม่ได้มีป้ายเขียนแปะเอาไว้เนี่ยว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับอวกาศเนี่ยพี่ว่าพี่เดาไม่ออกเลยว่าไอ้งานเนี้ยมันคืองานอะไรกันแน่ครับนะครับมีคนเขียนบทภาพยนตร์ด้วยนะเป็นคนที่คิดค้นภาษาคลิงงอนนะครับคุณผู้ฟังถ้าดู Star Trek ก็จะมีภาษาคลิงงอนนะมีวัฒนธรรมของดาวดวงต่างๆในจักรวาลของ Star Trek คนเนี้ยเป็นคนที่คิดค้นขึ้นมานะครับได้ไปเจอกับโอ้โหผู้คนเหล่านี้เยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยเขามารวมกันที่นี่ด้วยเป้าหมายเดียวกันก็คือเขาต้องการที่จะทำให้อวกาศเนี่ยมันไปถูกพูดถึงในอินดัสทรีของเขานะครับถ้าเป็นนักทำภาพยนตร์ก็จะทำภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับอวกาศถ้าเป็นศิลปินก็จะทำงานที่เกี่ยวข้องกับอวกาศเนาะอันนี้คืออย่างแรกที่พี่อยากให้ทุกคนนึกภาพตามนะครับอย่างที่สองเลยก็คือคำว่าdemocratization เนี่ยมันคือการที่ทุกคนเข้าถึงมันได้อย่างเท่าเทียมครับดังนั้นมันจะไม่มีการแบ่ง hierarchy ว่าโอ้คนนี้สำคัญมากเพราะเป็นนักบินอวกาศครับคนที่เป็นนักฟิสิกส์สำคัญมากต้องมีการจัด ranking คนนี้จะมีเหมือนกับแบบมีป้ายแปะว่าอ๋อฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์นะดังนั้นงานนี้ฉันใหญ่ยิ่งใหญ่ฉันยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่เราจะเห็นแบบว่าโอ้โหคนแบบจากหลากหลายสาขาเนี่ยมาคุยกันเหมือนเป็นเพื่อนกันครับครับคือมันจะมีภาษาในเชิงการออกแบบองค์กรเนาะเขาจะเรียกว่าเป็นแบบแฟลตนะคือเป็นแฟลตแลนด์ใช่เป็นแฟลตออร์แกไนเซชันก็คือต่างคนอยากทำอะไรก็ไปชวนพรรคพวกมาทำคือนึกภาพแบบว่าตั้งแก๊งของตัวเองขึ้นมาครับอย่างเช่นแบบว่าพี่อาจจะชอบเรื่องการทำสื่ออย่างเงี้ยพี่อาจจะไปชวนนักบินอวกาศมาเพราะรู้สึกว่าโอ้นักบินอวกาศน่าจะเล่าเรื่องการไปอวกาศได้แบบ
ได้น่าสนุกกว่าคนอื่นที่อาจจะยังไม่เคยไปอวกาศที่อาจจะไปชวนศิลปินมานะฮะว่าเราจะทำงานยังไงเราจะวาดรูปเราจะเล่นดนตรีไหมยังไงที่ทำสื่ออวกาศออกมาได้แต่สุดท้ายมันจะเบสจากไอเดียเนาะมันจะไม่ได้เบสจากว่าจะต้องทำงานวิจัยแล้วก็จะต้องแบบว่าเอาเอกสารมานั่งจิ้มรีคูทคนเข้าองค์กรไม่ใช่อย่างนั้นถ้าปั๊บมีความสนใจเรื่องแบบอย่างชีววิทยาอย่างเงี้ยปั๊บก็จะไปชวนคนแบบนักชีววิทยาครับอาจจะไปชวนคนที่ทำงานด้านการตัดต่อ DNA อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเข้ามานะสุดท้ายแล้วอวกาศมันเป็นแค่หัวข้อที่ครอบอยู่เท่านั้นเองแต่จริงๆทุกอย่างมันแฟลตมากนะครับแล้วก็อย่างที่3อันนี้พี่ว่าสำคัญมากก็คือทุกคนเนี่ยมองว่าการที่ทุกคนสามารถเข้าถึงอวกาศได้เนี่ยมันเป็นประโยชน์กับโลกใบนี้เพราะว่าอวกาศเนี่ยเป็นสิ่งที่เปิดมุมมองของเรานะครับเขาจะเรียกว่าอวกาศเนี่ยมันเป็น Final Frontier หรือว่าเป็นพรมแดนสุดท้ายที่มนุษย์จะสามารถก้าวข้ามไปไม่ได้ครับเพราะว่าสุดท้ายต่อให้เราไปไกลแค่ไหนเนี่ยมันก็ยังต้องมีอวกาศเนี่ยคอยห่อหุ้มเราอยู่ดีนี่ก็คือเป็นไอเดียที่ทุกคนเนี่ยมีร่วมกันในงานตัวนี้เนี่ยซึ่งสุดท้ายพอจบงานแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าทุกคนมาปาร์ตี้กันมากินดื่มสังสรรค์กันอย่างเดียวแต่ทุกคนเนี่ยพอกลับไปเนี่ยเขากลับไปพร้อมกับไอเดียกลับไปพร้อมกับแรงบันดาลใจกลับไปพร้อมกับความคิดว่าเราจะทำยังไงให้อวกาศเนี่ยมันมาเข้าถึงในสายงานของเราได้มากขึ้นซึ่งพี่เองเนี่ยก็ได้รับความคิดตรงนี้มาคือเหมือนกับว่าตอนที่ไปอเมริกาตอนนั้นคือไปโดนล้างสมองแล้วก็พอกลับมาเนี่ยก็เลยได้มีโอกาสที่จะทำงานหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำค่ายการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปด้านอวกาศเนาะอย่างเราเคยจัดกิจกรรมที่ชื่อว่า Design the Universe ครับนะครับตอนนั้นเราก็พาเด็กๆมาทำอาหารอวกาศกันนะครับอย่างตอนนี้เองเนี่ยเราก็มีทำคอร์สทำค่ายออนไลน์มีจัดกิจกรรมอะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดรวมถึงงานแข่งด้วยเนาะใช่งานแข่งด้วยเราก็มีจัดงานแข่งชื่อ AI Space Challenge อยู่เรียกได้ว่าเป็นงานนึงเหมือนกันฮะที่มีเน้นเรื่องความ democratize มากเพราะว่ามันคืองานที่เราอยากจะให้นักเรียนนักศึกษาได้ลองส่งการทดลองได้ลองส่งโค้ดของตัวเองขึ้นไปบนสถานีอวกาศนานาชาติครับซึ่งนึกภาพดูนะว่าไม่ต้องแบบ50ปีที่แล้วหรอก10ปีที่แล้วอะ มันก็ยากเนาะครับคือคำว่านักเรียนเนี่ยนักเรียนที่ว่าเนี่ยโอเคเมื่อก่อนสักแบบ10ปีที่แล้วมันอาจจะมีแบบโปรเจกต์ของนักเรียนส่งไปบนอวกาศแต่มันต้องเป็นนักเรียนแบบโคตรอัจฉริยะครับนึกออกป่ะหรือต้องเป็นเด็ก MIT เป็นเด็ก Caltech เป็นอะไรอย่างเงี้ยฮะครับแต่ทุกวันเนี้ยคือคุณเป็นเด็กมัธยมจริงๆประถมยังได้เป็นเด็กมัธยมก็สามารถที่จะทำงานขึ้นไปบนอวกาศได้ครับ นอกจาก iBeyond the Cradle ที่พี่เล่าแล้วเนี่ยฮะผมก็มีอีกงานหนึ่งที่ส่วนตัวชอบเป็นพิเศษเหมือนกันคืองาน Space Kai Space Kai เนี่ยฮะเป็นงานที่ Media Lab จัดเหมือนกันอีกก็แกงเดิมนี่แหละฮะจัดเพราะว่าเป็นแกงที่แบบเล่นเรื่อง Space Democratization อยู่แล้วงานเนี้ยฮะเป็นงานที่เขาจะเอางานวิจัยหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับการอินทิเกรตมนุษย์เข้ากับคอมพิวเตอร์เข้ามาพรีเซนต์กันซึ่งคนที่สับมิ้งงานเข้ามาเนี่ยฮะก็มีทั้ง NASA มีทั้ง MIT มีทั้งคนหลากหลายสายมากค่ะแล้วก็มีมหาลัยที่ทำด้านอาร์ตด้วยแล้วเปเปอร์ที่ส่งเข้ามาในงานเนี่ยฮะน่าสนใจมากหลากหลายไหมหลากหลายมากฮะคือมันจะเป็นเปเปอร์ที่เราจะไม่ได้เห็นเมื่อ50ปีที่แล้วครับว่าเราจะทำยังไงให้คุณยายของเราไปอยู่บนดาวอังคารได้อย่างสงบสุขหรือว่าเราจะทำยังไงให้โอกาสเนี่ยน่าอยู่แล้วเขาก็พรีเซนต์มาว่าหรือว่าจริงๆเราควรสนใจเรื่องสีเรื่องกลิ่นของสถานีอวกาศมากกว่านี้ขณะที่บางคนก็บอกว่าเนี่ยเราอยากให้คนมีสุขภาพดีในโอกาสในระยะยาวเพราะฉะนั้นเราจะสร้างชุดขึ้นมาดีไหมที่จะทำให้กล้ามเนื้อสามารถทำงานได้เป็นปกติซึ่งงานของเราก็ได้พรีเซนต์ในงานนี้ด้วยเหมือนกันครับแล้วก็เป็นปีแรกเนาะซึ่งปีนี้ก็กำลังจะจัดอีกก็รอติดตามกันได้ครับซึ่งพอพูดถึงเรื่องเนี้ยฮะที่พี่เติ้ลพูดไปเมื่อกี้ว่าคนไม่ได้แปะป้ายว่าเป็นนักบินอวกาศแล้วเขาจะดูมีสิทธิพิเศษเท่สุดในงานคืองานเนี้ยฮะมีคนหนึ่งฮะที่เป็นเหมือนสเปเชียลเกสของงานเขาก็เป็นนักบินอวกาศนี่แหละฮะชื่อเจฟฟรีย์ฮอฟแมนซึ่งเคยเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในโครงการสมัยสเปซชัตเทิลเนาะก็คนเนี้ยเขาก็มาเป็นเกสต์สปีกเกอร์ในงานกันครับแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงฮะเป็นเรื่องตลกมากคือเขาลืมปิดไมค์แล้วเสียงก็ดังมากแล้วหลังจากนั้นก็โดนโมเดอเรเตอร์ด่าฮะว่าเฮ้ยช่วยปิดไมค์ด้วยครับก็เป็นภาพที่ตลกเหมือนกันว่าโอเคเขาเป็นเกสต์เป็นนักบินอวกาศก็ไม่ได้จะมีสิทธิพิเศษแบบทุกคนเกรงใจอะไรขนาดนั้นแต่แบบมันก็มีความฮาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นครับซึ่งนี่แหละคือไอเดียของการเป็น flat organization ที่เราพูดถึงกันเนาะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเวลามาคุยกันเนี่ยเขาจะ
มีไอเดียอยู่ตรงกลางอ่ะคือจะไม่ได้มีตัวบุคคลอยู่ตรงกลางแต่เขาจะมีไอเดียมาอยู่ตรงกลางแล้วทุกคนก็มาแบบยกมือกันว่าเอ้ยแล้วฉันมีความคิดเห็นยังไงกับไอเดียตรงนี้ฉันจะเอาความรู้ความสามารถของตัวเองเนี่ยมาช่วยปรับปรุงไอเดียตรงนี้ได้ยังไงบ้างทีนี้เราว่าพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณผู้ฟังก็น่าจะมีแบบความอยากเนาะว่าเอ้ยถ้าอวกาศมันใกล้ตัวขนาดเนี้ยเราจะเริ่มต้นยังไงดีหรือว่าเราอยากจะทำงานอวกาศเนี้ยมันมีโอกาสตรงไหนบ้างที่เราจะสามารถทำได้ก็มาดูในไทยบ้างดีกว่าหลังจากที่เราพูดกับสังคมโลกไปแล้วเนาะทีนี้มาดูในไทยบ้างดีกว่าหาว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยวงการอวกาศในไทยมันไปถึงไหนแล้วบ้างเผื่อคุณผู้ฟังจะได้เห็นไอเดียมากขึ้นว่าเฮ้ยในฐานะที่เป็นคนไทยคนนึงเนี่ยจะอาจจะมีส่วนร่วมกับส่วนไหนได้บ้างครับพี่มีเรื่องไหนอยากเล่าเป็นพิเศษไหมฮะพี่ว่าอันที่น่าสนใจที่สุดเลยเนี่ยก็คือการเกิดขึ้นของคอมมูนิตี้ที่มันเยอะขึ้นคอมมูนิตี้ที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบ SpaceTH ด้วยนะคือ SpaceTH เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเคลมว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากเราหรือว่าเราเป็นแบบตัวตั้งตัวตีอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะแต่หมายความว่าเราเนี่ยเป็นหนึ่งในผลผลิตของกระบวนการตรงนี้ซึ่งคนอื่นอ่ะเขาอาจจะได้มาจากการไปคุยกับคนอื่นๆที่อาจจะไม่ได้มาจากวงแบบไม่ได้มาจากวง Aerial ก็ได้อาจจะมาจากกลุ่มของ SGAC Space Generation Advisory Council นะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ UN เขาสนับสนุนอาจจะมาจากมุมนี้ก็ได้หรืออาจจะมาจากการที่ไปเรียนต่างประเทศเนาะแล้วก็ไปซึมซับเอาแนวคิดเหล่านี้ที่มันเกิดในประเทศที่บางทีเขา democratize ไปในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็อยากที่จะเอากลับมาทำต่อที่ประเทศไทยมันเกิดคอมมูนิตี้ตรงนี้เยอะมากนะฮะแล้วมันก็นำมาซึ่งโครงการนำมาซึ่งบริษัทอวกาศต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยอันนี้คือสิ่งที่พี่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันครับซึ่งบริษัทในที่นี้ก็ไม่ได้เป็นแค่อวกาศตรงๆเนาะไม่ได้เป็นแค่อย่างงานโทรคมนาคมหรือว่าอย่างงานด้านการทหารมันคือบริษัทอย่างเช่นเราจะทำอาหารอวกาศได้ยังไงหรือว่าเราจะสามารถทำแฟชั่นอวกาศได้ยังไงซึ่งมันเกิดขึ้นจากไอเดียเนาะมันไม่ได้มีใครมาแบบบังคับว่าต้องมีต้องเกิดไม่ได้เกิดจากแบบเหมือนอพอลโลอะว่าโอ้ฉันต้องการคอมพิวเตอร์ดังนั้นคุณมาทำคอมพิวเตอร์ให้ฉันหน่อยไม่ใช่นะฮะมันเกิดจากการที่เรามองเห็นปัญหาแล้วก็อยากที่จะเอาไอเดียของตัวเองไปแก้ตรงนั้นครับนะครับดังนั้นจริงๆเราว่าสิ่งที่คุณผู้ฟังอาจจะต้องรู้เลยเนี่ยก็คือเรื่องของการหาคนให้เจออ่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความคิดเหมือนกับเราคนที่ใช้ปรัชญาเนี้ยในการดำเนินชีวิตคือปรัชญาเรื่องของแบบวิทยาศาสตร์เรื่องของความเท่าเทียมเรื่องของประชาธิปไตยอะไรต่างๆเนี่ยยิ่งพอเจอมันก็จะแบบมันก็จะสร้างคอมมูนิตี้ของตัวเองขึ้นมาได้ง่ายอ่ะครับไม่ใช่แค่ในโอกาสด้วยเนาะแต่ว่าเราว่ามันเป็นสิ่งที่เราสองคนแบบเจอมาเองกับตัวเลยอ่ะว่าถ้าเรามีคนรอบตัวที่แบบมีความเชื่อเหมือนกันอ่ะมันจะเกิดงานขึ้นมาเองโดยที่บางทีเราไม่ต้องฝืนด้วยซ้ำว่าโอ้มันจะต้องทำงานนี้ขึ้นมาซึ่งในที่นี้มันก็ไม่ใช่แค่วิทยาศาสตร์นะฮะมันก็ทั้งศิลปะทั้งปรัชญาทางดนตรีครับเราได้เห็นกลุ่มคนกลุ่มที่เป็นมีแนวคิดเดียวกันเนี่ยวงแบบนี้แหละที่ไม่ใช่แค่อวกาศเนี่ยเราก็ได้เห็นเจอมากับตัวด้วยทั้งคนกลุ่มที่เป็นทางฝั่งนักวิทยาศาสตร์เองก็ตามหรือว่าศิลปินเองก็ตามหรือว่านักเขียนหรือว่าสื่อเนี่ยที่มีปรัชญาด้านเกี่ยวกับการไม่ต้องฝืนด้านเกี่ยวกับการที่เราจะทำอะไรสักอย่างไปแล้วมันก็เกิดเป็นงานเจ๋งๆขึ้นมาจริงๆในหลายๆด้านฮะครับและนี่แหละครับทุกคน space democratization อวกาศเป็นเรื่องของทุกคนเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ครับครับผมเต้นณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับปั๊บชัยพัฒน์อาชีวรังค์โรคครับตอนนี้ก็ลาคุณผู้ฟังทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH